ไปดูต่อกันที่มีเยาวชนอายุ18ปีนะครับที่ต้องเข้ารายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาคดีในมาตรา112ครับเมื่อเวลา10นาฬิกาที่สอนพอหนโยธินนะครับนายคริสนะสงวนนามสกุลนะครับเพราะว่าอายุ18ปีเท่านั้นเองมาพร้อมกับทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนสนพหนโยธินเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามรตรมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 จากกิจกรรมการชุมนุมซ้อมต้านรัฐประหารเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมาที่ห้าแยกลาดพร้าวครับหลังจากได้รับหมายเรียกไปเมื่อวานโดยมีนายประกรณ์พรชีวางกูลหรือว่าเฮียบุ้งเนี่ยมาให้กําลังใจนะครับเนี่ยฮะมอบตุกตาด้วยนะฮะเป็นตุกตาจากเพจไถแมวครับขณะที่ตํารวจก็ได้จัดกําลังควบคุมฝูงชนตรึงกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งจุดควบคุมคัดกรองบริเวณหน้าโรงพักด้วย นายคริสบอกว่าวันนี้มาให้ปากคํากับตํารวจพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีเจตนากระทําผิดกฎหมายแต่ทราบว่าเหตุที่ได้รับหมายเนี่ยมาจากการชุมนุมวันที่สองธันวาคมที่มีการจัดกิจกรรมที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวโดยตนเนี่ยได้ขึ้นปราศัยนะครับในเวทีย่อยชื่อคณะราชสอดวิเคราะห์เรื่องประวัติศาสตร์ตามแบบเรียนรวมถึงยังพูดเรื่องเครื่องแบบนักเรียน ยืนยันว่าเนื้อหาที่พูดเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ตามความเห็นแล้วก็ตามข้อมูลนะครับที่ได้ศึกษามาไม่มีเจตนาจะอาฆาตมาตร,ร้ายตามที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับ